คำตายมีดุวันยุทธ์อ้าวอีกแล้ว There are no people in the office right now ฉันพูดคำว่า right now ที่แปลว่าเสียใจนี่เหรอจ๊ะเฮ้ยจ๊ะมันไม่ใช่เจอเลยสักนิดอ่ะนี่พูดเล่นพูดจริงเนี่ยอะไรสักอย่างของจริงอะไรอะไรมีอะไรอะไรไม่รู้สวัสดีค่ะก็มาเจอกับเพชรกับแหวนอีกแล้วนะคะในช่องเพชรแซ่ตอนนี้ที่จีนฝนตกไม่ใช่ฝนตกหิมะตกแล้วใช่ไหมใช่เมื่อเช้านี่นะหิมะตกสวยมากเลยอ่ะเสร็จหนาวอิจฉาคนได้ใส่ไอ้ผ้าพันคออ่ะบอกไม่เคยได้ใส่เลยอยู่เมืองไทยเนี่ยวันนี้นะคะเราสองคนจะมาแข่งกันแต่ว่าครั้งนี้เราจะมาแข่งกันวัดระดับภาษาของเราก็คือเรานะคะเป็นคนที่เรียนภาษาไทยเองเนาะอยากรู้ว่าภาษาไทยของเรานี่นะอยู่ที่ระดับไหนส่วนเพชรก็จะมาวัดระดับภาษาจีนของเพชรที่ไม่ได้เรียนเองแต่ก็รู้สึกว่าภาษาไทยแหวนเก่งกว่าภาษาจีนเพชรอีกถ้าเกิดใครแพ้ต้องกินน้ำนะกินน้ำอีกเหรอผมกินก่อนนะยังไม่ทันแพ้เลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสุดท้ายแล้วใครจะเป็นผู้ชนะไปสำหรับในวันนี้เนาะเพชรก็ได้เตรียมแบบฝึกหัดมาให้แหวนแล้วเป็นข้อสอบของน้องป.1ดูสิว่าแหวนผู้เรียนภาษาไทยเองจะทำได้หรือเปล่าอ่ะแล้วนี่ล่ะนี่เตรียมอะไรมาให้วอเตรียมแอปหนึ่งนะที่เรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้ให้นี่นะไม่รู้ว่านี่เคยใช้ไหมที่ไทยมีไหมชื่อแอปอะไรอะภาษาจีนคือตัวหลินกัวภาษาอังกฤษคือเรียกว่าอะไรไม่รู้อะพินอินของตัวหลินกัวมันคือ Duolingo เรียกว่าอะไรนะตัวหลินกัวใช่ค่ะประเทศนี้กับประเทศนั้นอะเป็นเพื่อนกันเรียกว่าหลินกัวเพราะอันนี้นะคะเขาก็ให้ออกาสเรานะคะเราจะได้ใช้ความรู้นะคะที่เราเรียนแล้วก็มาเล่นเกมกับเขาอันนี้โหลดมาแล้วเริ่มต้นใช้งานเออใช่เขามีภาษาเยอะมากเลยใช่ไหมมี40กว่าภาษาแต่ไม่มีภาษาจริงอ่ะเธอรู้ไหมว่าเราเรียนภาษาไทยจากแอปนี้ได้ยังไงเอ้ยยังไงอ่ะคือตอนแรกเราอยากเรียนภาษาอังกฤษจากแอปนี้อ่ะแต่บังเอิญจังเลยนะคะเห็นข้างในมีภาษาไทยเราก็เลยเรียนได้2ภาษาใช่ไหมภาษาอังกฤษและภาษาไทยอ่ะ We are cooking lunch for you ได้อ่านเป็นภาษาอังกฤษและฝึกตอบเป็นภาษาไทยด้วยนะคะหรือจะฝึกอ่านภาษาไทยและตอบเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะคะ She usesMy name แต่เนี่ยเขามีให้เลือกหลายภาษาเลยเนาะนี่มีทั้งแบบสเปนฝรั่งเศสเยอรมันอิตาเลียนญี่ปุ่นจีนเกาหลีก็มีโอ้โหเยอะจริงๆอ่ะรู้สึกว่าใครที่แบบว่าอยากจะทดสอบตัวเองอยากจะมาฝึกความรู้ตัวเองที่มีก็สามารถใช้แอปนี้ได้เลยอ่ะมันรวมอยู่ในที่เดียวไอแอปนี้วอเคยเห็นนะเหมือนเขารีวิวใน Facebook แบบเยอะแยะเลยแบบเออมันดังอยู่นะที่ไทยใช่แล้วก็นึกออกแล้วสกอตอะรู้จักสกอตใช่ไหมสกอตเขาเรียนภาษาเกาหลีอยู่เขาก็บอกว่าเขาอะใช้แอปนี้ฝึกภาษาเกาหลีด้วยนะมันดังในอเมริกาแล้วก็ในยุโรปเลยตอนนี้วอก็ต้องกดเข้าไปที่จีนเนาะอันนี้ก็คืออันที่เราจะมาทำกันเหรอนี่ก็คือเขาจะพูดให้ฟังใช่ไหมแล้วก็ให้อักษรจีนแล้วก็ต้องรู้ใช่ไหมว่าอักษรจีนน่ะพวกนี้แปลว่าอะไรเหมือนให้เราแปลใช่ไหมใช่ใช่นี่หาวซินจาง Hello my last name is Zhang ไหนดูสิเห็นไหมกระตุกอันนี้มันง่ายง่ายนี่เธอเรียนภาษาจีนมาหลายปีนะถ้าเลือกไม่ได้นี่ต้องกลับเรียนใหม่อ๋อมีให้ฝึกฟังด้วยนี่ใช่แล้วเราก็ต้องรู้ว่าตัวอักษรจีนแปลว่านี้มันหน้าตาเป็นยังไงถึงจะเลือกได้เลยใช่ไหมอ๋อแล้วก็มีภาษาอังกฤษมาแล้วก็ให้เราเลือกเป็นภาษาจีนด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะ I am หลี่หวา我叫หลี่หวาอ๋อวอเข้าใจแล้วก็คือหนีจะให้วอใช้แอปนี้ในการทำแบบทดสอบภาษาจีนแข่งกับหนีในวันนี้ถูกไหมใช่ค่ะตอนนี้ Duolingo ก็อยู่ในมือเพชรแล้วนะคะแล้วข้อสอบของเพชรก็อยู่ในมือแหวนแล้วรู้สึกอันนี้มันยากอ่ะนี่แต่ว่าวอร์ดเอาอันที่ง่ายที่สุดแล้วนะเป็นของน้องป.1นะป.1คือ6ขวบนะลิ้วซุยนะนี่แต่ผมไม่เคยตั้งใจเรียนกินภาษาการแบบอ้ออาหาแบบนี้ไม่เคยเรียนเลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันเดี๋ยวลองดูน่าบอกมันใช่ป่ะโอเค Tap the matching pairs จับคู่ตัวอักษรเฮ้ยเฮ้ยอันเนี้ยฉันได้อยู่นะเพราะว่ามันเป็นคำง่ายๆไงใช่ใ
อันนี้ถ้าเกิดมันเป็นระดับง่ายแบบนี้คนที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาจีนก็ได้ฝึกดีมากเลยนะอย่างอันเนี้ยเขาพูดคำว่าอะไรมาเราก็ได้มาฝึกใช้พินอินด้วยอ่ะนี่แล้วก็มีแบบว่าดูจากพินอินแล้วก็ต้องจำตัวอักษรจีนให้ได้เฮ้ยมันขวนหลี่ฟู่ง่ายมันก็ง่ายจริงๆอ่ะเอาจริงดานรู้สึกว่าเป็นห่วงว่าแหวนตอนเนี้ยจะทำภาษาไทยเป็นยังไงบ้างวะของฉันรู้สึกมันง่ายเลยเนี่ยคุณยายไปซื้อกล้วยไม้ในตลาดประโยคนี้คำใดมีดุวรรณยุทธ์ในยุทธ์อะไรนี่เหรอข้อใดอ่านแล้วเป็นประโยคคออุยคุยเลยกินไก่ข้อตายเต็มอายุมาเอกแล้วมีความหมายคำว่าอะอร่อยอ่านว่าอย่างไรอะหอรออยอไม่อ่านเลยคุณแม่ไปตลาดซื้อปลาไข่และผักคุณแม่ไปที่ไหนตลาด五元八角เริ่มเป็นประโยคแล้วอู่หยวนปลาเจ๋ว 58 หยวนไงเฮ้ยดีอ่ะดีตรงที่แบบมันเหมือนเราได้ฝึกภาษาอังกฤษไปด้วยนะเนี่ย Are you free on Saturday? 星期六你有空吗? 今年春节我不能跟家人一起过ยากแล้ว今年春节我不能跟家人一起过เดี๋ยวนะ今年春节我不能跟家人一起过 I cannot celebrate Chinese New Year with my family I cannot celebrate Chinese New Year with my family this year ฉันลืมคำ this year หุยนี่จริงด้วยนี่แต่ดีนะเขามีเฉลย现在办公室里没有人 There is หรือ there are มันต้องเป็น there are หรออ้าวอีกแล้ว there are no people in the office right now ฉันพูดว่า right now ที่แปลว่าเสียงใจอีกแล้ว he will definitely not forgive you ถ้า一定不会原谅เฮ้ยมันดีตรงที่ว่ามันกดแล้วมันได้ยินเสียงออกมาเพราะว่าคำว่าขออภัยเมื่อกี้เพชรไม่แน่ใจว่ามันอ่านว่าเหวียนเหลียงหรือเปล่าแต่พอกดเขาก็พูดออกมาว่าเหวียนเหลียงเออลดเนาะวัวเจ้าเสี่ยวซีนListen complete again ห้ามจดทางออกไม่ใช่ทางออกต้องเข้าดีกว่ามันยากอ่ะข้อใดไม่ใช้สัญลักษณ์อะไรวะถ้าอ่ะนักเรียนเหรอไปห้องน้ำอันแรกเลยอ่ะใครจะติดตัวใดเต็มฉันหนังสือเรื่องใดที่เหมาะกับไว้ของนักเรียนโอเคเสร็จแล้วโอเคทุกคนตอนนี้นะคะเรามาเข้าสู่โหมดที่ยากคือการอ่านลายมือของเจ้าของภาษาเว้ยทุกคนอาจจะคิดว่าการที่เราเรียนภาษาจีนอะที่เราเคยคัดกันมามันจะทำให้เราอ่านอักษรจีนที่คนจีนเขียนออกได้คุณคิดผิดแล้วนะคะเพราะว่าคนจีนทำไมคนจีนไม่เขียนแบบที่คนต่างชาติเขาคัดกันอันนี้บอยากรู้อะก็คือเรามีสไตล์ของตัวเองเข้าใจปะโอเคแต่ว่าคนจีนที่เรียนภาษาไทยอ่ะก็อ่านฟอนต์บางตัวของภาษาไทยไม่ออกเหมือนกันนะฟอนต์ที่มันแบบไม่มีหัวหรือรู้นะต้องเขียนประโยคง่ายๆที่หัวรู้นะไม่งั้นหัวอ่านไม่ออกจริงๆอ่ะเอาเป็นฝั่งไหนก่อนนี้เป็นนิวก่อนหัวก่อนนะอ้าวนิวดูสิเห็นไหมอะไรวะนิวพอจะได้แล้วได้นิ่งๆนะเออได้ตัวที่สองคืออะไรอ่ะเว้ยอะไรก็ไม่รู้เสียงเฉิงเหรอไม่ใช่อะไรอ่ะ
นี่มันเป็นคำที่หว่อรู้จักจริงๆเหรอรู้จักทุกคำเลยรู้จักแต่เว้ยแล้วก็มีคำว่าสิงใช่ไหมเว้ยกับสิงอ่ะคำที่สองแปลว่าคนที่เต๋อเหรอไม่ใช่อ๋อจ้ะนี่เหรอจ้ะไม่จริงนี่ไม่ใช่เจอเลยว้ายจอมันไม่ใช่เจอเลยสักนิดอ่ะหยุดก่อนนะอันแรกแล้วมันจะอ่านเสียงสี่นะอ่านเว่ยเหรอเออเออเว่ยจอเสียงเฉิงเหรอมันไม่ใช่เสียงอ่ะหมายความว่าบ่อยบ่อยช้างอ่าอ่าอ่าช้างนี่พูดเล่นพูดจริงเนี่ยพูดจริงนี่เนี่ยนี่บ้าไปมันจะเหมือนคำว่าหยางมากกว่าอีกนะหนีไม่เหมือนคำว่าช้างโอเคนะให้หนิดูนะหยางจะเป็นแบบนี้ข้าฉันข้าฉันให้ตายดีกว่าตัวสุดท้ายอะไรวะมันเหมือนเลข2เลยจื้อใช่ก็หมายความว่าคนเราอ่ะได้ทำหรือว่าได้เดินทางอ่ะมันก็จะได้สำเร็จได้ถึงที่ที่เราจะไปทุกคนมันไม่ใช่แบบที่ฉันเคยเรียนมาเลยอ่ะเวลาอ่านลายมือที่เราชื่อตรวจการบ้านมาให้ก็คือแบบฮะอะไรนะคะโอเคฟังดีฟังดีส่งไปแล้วในวีแชทมีเขียนยาวมากเลยอันนี้ลองอ่านชีววิทยาเป็นอะไรที่เกี่ยวกับอะไรสักอย่างของอะไรอะไรมีอะไรอะไรไม่รู้อันแรกชีววิทยาใช่ชีววิทยาเป็นการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตครับไอ้คุ้มถึงครอบคลุมครอบคลุมถึงกระบวนการนี่ไอ้ไม่รู้ว่าคำนี้ผมไม่รู้จักเลยเสร็จปุ๊บเราก็จะเป็นการรวมคะแนนซึ่งรวมคะแนนเนี่ยบอกก็ไม่รู้จะรวมยังไงเพราะรู้สึกว่าเราก็พอๆกันนะเอาอะไรวะโอ้เป็นคนที่ไม่กี่เดือนนะถึงแม้ว่าเราจะทำแบบทดสอบที่มันเป็นพื้นฐานทั้งสองอันน่ะแต่ว่าวอผ่านการเรียนในห้องมาผ่านการเรียนกับคุณครูมาหลายปีแต่หนีอ่ะไม่เคยเรียนกับคุณครูเลยหนีฝึกเองอ่ะแต่ทำได้ขนาดนี้นี่คือเก่งมากฉันรู้สึกว่าเราพอๆกันนะหรอไม่รู้สึกว่าตัวเองแพ้หรอทำไมหนีอยากให้หมอแพ้ขนาดนั้นเลยหรอเมื่อกี้นี่หนีไปใช้แอปนั้นอ่ะรู้สึกว่าเป็นยังไงโอ้เอาจริงหัวชอบนะเพราะว่ามันมีให้ทดสอบหลายเรื่องเลยทั้งให้ฟังแล้วก็เราต้องรู้ว่าตัวอักษรจีนต้องเขียนยังไงเห็นพินอินเราก็ต้องรู้ว่าไอตัวอักษรจีนตัวนั้นคืออะไรแล้วบทที่ชอบมากเลยก็คือการเรียงประโยคพออ่านภาษาจีนอ่ะเราก็จะต้องหมั่นใช้ความคิดในหัวแล้วว่ามันควรที่จะเรียงออกมาเป็นยังไงวะเขาให้ภาษาอังกฤษมาใช่ปะเราก็ต้องมาแบบเอ้ยถ้าเรียงภาษาจีนมันต้องเอาอะไรขึ้นก่อนขึ้นหลังนะแล้วเราต้องรู้จักตัวอักษรจีนด้วยเราถึงจะมาเรียงประโยคได้ซึ่งมันแบบว่าชอบมากแล้วอีกอย่างก็คือแอปมันน่ารักมันมีตัวการ์ตูนอะไรเงี้ยมันรู้สึกทำให้ดึงดูดให้เราอยากจะใช้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเธอใช้แบบเยอะมากขนาดนี้เนาะไม่ต้องเสียสักตังค์เลยนะคะเป็นฟรีหมดเลยจริงปะในแอปเนี้ยนะถึงว่าจะใช้แบบให้มันยากขนาดไหนก็ฟรีหรอง้วคิดว่าถ้าสมมติมีน้องๆหรือว่าใครก็ตามที่แบบกำลังเรียนภาษาจีนอยู่หรือภาษาอะไรก็ได้เลยที่เขามีให้เลือกเยอะแยะเพชรว่าควรไปลองใช้ดูนะเหมือนได้เอาความรู้ที่เราเคยเรียนมาทบทวนตัวเองในแอปนี้รู้สึกว่าน่าจะเก่งภาษากันขึ้นมากๆแน่นอนเลยนี่แนะนำให้ใช้ไหมแนะนำไปใช้สิโหรู้สึกว่ามันใช้ได้จริงๆอ่ะคลิปเราก็มาถึงเท่านี้นะคะสรุปว่าระดับภาษาจีนกับภาษาไทยเราเนี่ยมันก็ถั่วๆกันไปนั่นแหละเราก็เก่งกันคนละเรื่องเนาะแหวนหรอโอเคโอเคโอเคหนีชนะก็ได้อ่ะงั้นวันนี้เราไว้แค่นี้นะคะหวังว่าทุกคนจะสนุกกันแล้วก็ถ้าอยากให้เราสองคนทำคอนเทนต์แบบไหนเอามาแข่งอะไรกันอีกคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้เบสกับแหวนด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ